ที่คุณสั่งได้แล้วค่ะค่ะครับครับครับได้ครับเดี๋ยวถ้าผมทานข้าวเสร็จผมจะรีบเข้าไปเลยนะครับโอเคครับเอ้าลืมหยิบเอกสารมาได้ไงเนี่ยนี่คุณคุณคิดจะทำอะไรของคุณกลางวันแสกๆแบบนี้ยังกล้าขโมยโทรศัพท์อีกเหรอขอโทษนะคะขอโทษฉันไม่รู้ว่าหยิบมาเป็นโทรศัพท์ของคุณโทรศัพท์เครื่องใหญ่ขนาดนี้มองไม่เห็นคุณตาบอดหรือไงต้องขอโทษด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าคุณตาบอดจริงๆไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรถ้างั้นฉันขอตัวนะคะไหวไหวเฮ้ยเคเอ็งดูผู้หญิงคนนั้นสิวะใช้ได้เลยนะเนี่ยแจ่มจริงพี่สวยเลยอ่ะเอ็งดูพี่น้องสาวจะไปไหนเหรอถึงตาจะมองไม่เห็นแต่หน้าก็สวยใช้ได้แล้วนะเนี่ยหยุดนะนี่พวกมึงจะทำอะไรน้องเขาแล้วมึงมายุ่งอะไรด้วยมันเกี่ยวอะไรกับมึงล่ะนี่มึงยังปากดีเหรอปากมึงอย่าแตกหรือไงไปเถอะพี่กลับเถอะกลับก่อนฝากไว้ก่อนเถอะมึงมึงเจอกูแน่กลับก่อนมึงรีบพาเพื่อนมึงกลับได้แล้วนะไปนี่คุณจะรีบไปไหนทำไมคุณถึงเป็นคนแบบนี้เมื่อกี้ผมช่วยคุณนะคำขอบคุณสักคำหนึ่งก็ไม่มีคุณจะเอาเท่าไหร่ทำไมคุณเห็นผมเป็นคนแบบนั้นเหรอเงินของคุณอ่ะผมไม่ต้องการหรอกนะแต่คุณก็ควรที่จะมีคำขอบคุณสักคำหนึ่งนี่คุณคิดจะทำอะไรอย่าคิดว่าพี่สาวของฉันมองไม่เห็นแล้วจะรังแกได้ง่ายๆผมมะนาวคือพี่ทำไมคนสมัยนี้มันชั่วช้าขนาดนี้รังแกได้แม้กระทั่งคนตาบอดคือผมไปพี่นันเราไปกันเถอะเ
ายไปไหนของเขาแล้วเนี่ยวายจริงๆเลยนี่คุณจะมาเดินตามฉันทำไมใครใครเดินตามคุณวันนั้นผมอุตส่าห์ช่วยคุณจนผมเกือบโดนตีคำขอบคุณสักคำก็ไม่มีขอบคุณทำไมคุณถึงเป็นคนแบบนี้แล้วคุณจะเอายังไงกับฉันเลี้ยงข้าวผมมื้อนึงคุณให้ฉันเลี้ยงข้าวคุณแต่มาร้านแบบนี้เนี่ยนะใช่ครับร้านนี้อร่อยที่สุดแล้วนะคุณลองกินดูก่อนสิมาานี่คุณยิ้มกับเขาเป็นด้วยเหรอนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาที่คุณปล่อยผมคุณดูสวยมากเลยนะครับดอกไม้ดอกนี้ผมให้คุณนะอังคะที่บ้านคุณมีพี่น้องกี่คนเหรอคะผมมีน้องสาวอยู่1คนครับแล้วคุณล่ะฉันก็เหมือนกันค่ะฉันมีน้องสาวอยู่คนนึงเหมือนกันอังคะฉันอยากรู้จังว่าหน้าตาคุณเป็นยังไงเรารักษาดวงตาของคุณให้หายก่อนนะเดี๋ยวคุณก็รู้เองแหละว่าหน้าตาของผมเป็นยังไงเป
็นไปไม่ได้หรอกค่ารักษามันสูงมากแล้วตอนนี้ก็ยังหากระจกตาที่เข้ากับฉันไม่ได้น้องสาวของฉันก็พยายามที่สุดแล้วเหรออังคะฉันขอจับหน้าคุณได้ไหมคะได้สิครับนั้นครับพอดีว่าทางบริษัทของผมจะให้ผมไปทำงานที่สาขากรุงเทพคุณจะไปอยู่ที่นู่นยาวเลยเหรอคะผมไปรอบนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะได้กลับมาเมื่อไหร่ถ้าคุณไปอยู่ที่นู่นแล้วคุณก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะถ้ามีเรื่องอะไรก็โทรหาฉันได้เลยนั่นครับไปเรากลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวผมไปส่งคุณนะค่ะนันครับผมมาส่งคุณแค่นี้ก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับค่ะพี่นันพี่ไปไหนมาเนี่ยออกไปไหนมาไหนคนเดียวมันอันตรายนะรู้ไหมมาเข้าบ้านกันหนูพาเข้าเองบ้านหลังนี้ฉันให้คุณเต็มที่ได้แค่ล้านห้าคุณจะขายไหมขายครับมะนาวนี่เป็นเงินค่ารักษาดวงตาของพี่สาวคุณคุณรับไว้นะThank you.
ัลโหลค่ะมะนาวต่อไปฝากคุณช่วยดูแลพี่สาวของคุณด้วยนะพี่คะคุณครับขอข้าวผัดจานหนึ่งครับได้ค่ะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวฉันจะรีบไปทำให้ค่ะที่รักผมบอกคุณแล้วไงดวงตาของคุณเพิ่งหายคุณอย่าเพิ่งมาทำงานสิครับไปพักผ่อนกันนะเดี๋ยวผมทำเองได้ค่ะไม่ทราบว่าอะไรนะครับ